เห็นไหมคนรักเธอเยอะมากเบิร์ดเทคนิคเปิดภาพจุดเริ่มต้นความรักหอบดอกไม้จากงานพิธีไว้อาลัยมาให้แตงโมภัทริดาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ได้รับกำลังใจจากเพื่อนพ้องคนรอบข้างและแฟนๆอยู่ไม่วายเว้นสำหรับเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของนักแสดงสาวแตงโมภัทริดาพัชรวีรพงษ์หลังจากที่สูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีไว้อาลัยของแตงโมภัทริดาแล้วนั้นหนุ่มเบิร์ดก็ได้หอบดอกไม้บางส่วนที่บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่และคนรักแตงโมนำมาไว้อาลัยมาวางให้แฟนสาวผู้ล่วงลับที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1พร้อมกับเผยภาพลง IG Story และเขียนข้อความแทนความในใจว่าเอาดอกไม้ที่งานพิธีไว้อาลัยแบ่งส่วนหนึ่งเอามาให้โมนะเธอเห็นไหมว่ามีคนรักโมมากๆคนรักโมเยอะเลยและนอกจากนี้ที่หน้าฟีด Instagram ของเบิร์ดก็ยังได้เผยภาพร่วมเฟรมที่มีเจ้าตัวแตงโมในวันเกิดของพี่ซูซี่ซึ่งเป็นพี่ที่สนิทของทั้งคู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราสองคนภายหลังจากที่หนุ่มเบิร์ดได้โพสต์ดังกล่าวไปแล้วก็มีบรรดาเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามเข้ามากดไลค์รัวๆ